กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้มีการประกาศการแต่งตั้งตำแหน่งบริหารขันหัวหน้ากลุ่มและซับซ้อนของหัวหน้ากลุ่มและออกภาคการรับอุดหนุนบำนาญให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้มีท่านสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรครัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีบรรดาท่านห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มพนักงานการนำลักแรงของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในพิธีได้ผ่านดำรัสว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานออกภาคการรับอุดหนุนบำนาญ3ท่านคือท่านบุญสนองสีหราชสังกัดอยู่กลุ่มวิจิตรศิลป์ท่านคำพันธ์ผลท้องสีสังกัดอยู่กลุ่มศิลปะการแสดงและท่านดวงจันทร์พรหมจิตรสังกัดอยู่กองศิลปากรแห่งชาติพร้อมนั้นก็ได้ผ่านดำรัสแต่งตั้งพนักงานรับหน้าที่ใหม่เซ็นประกาศแต่งตั้งท่านนางบัวไข่เพ็งพระจันทร์เป็นหัวหน้ากลุ่มศิลปะวัฒนธรรมท่านสุวรรณวิไลแสงเป็นผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านอำคาวงหมื่นก้าเป็นผู้อำนวยการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวท่านนางจันทร์เพชรคำฟงเป็นหัวหน้ากลุ่มวรรณคดีและพิมพ์จำหน่ายและท่านวงไสบัวพระจันทร์เป็นหัวหน้ากองศิลปากรแห่งชาติและมีพิธีลงนามมอบภาพหน้าที่ระหว่างผู้เก่าและผู้ใหม่ในหากลุ่มกองที่ได้ประกาศแต่งตั้งใหม่ในครั้งนี้พร้อมนี้ก็ยังได้ประกาศการยกย้ายและซับซ้อนพนักงานรัฐกรตำแหน่งบริหารประเภท3ขั้นห้องหัวหน้ากลุ่ม9ท่านในกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มมรดกสถาบันสื่อมวลชนวัฒนธรรมและท่องเที่ยวและห้องการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวโอกาสนี้ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรครัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ให้เกียรติโอลมต่อพิธีซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานของบรรดาสหายที่พักการรับอุดหนุนบำนาญในการปฏิบัติหน้าที่และยาพันมาอย่างมีผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้พนักงานหุ้นสืบทอดสำหรับพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งและซับซ้อนหน้าที่เวียกงานใหม่ให้เอาใจใส่หีบห้อนนำพาการเคลื่อนไหวเวียกงานภายในหน่วยงานของตนให้ดำเนินไปเป็นอย่างปกติจงได้เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวบุกเบิ่นสู่สนจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนให้มีผลสำเร็จอันใหม่และมีคุณภาพสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงกงจักการจัดตั้งในบางกงเขตที่เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานยังมีความยุ่งยากสืบต่อเป็นใจกลางหีบห้อนค้นคว้าเวียกงานให้มีความสอดคล้องมีการประสานสมทบทุกขั้นเอาใจใส่ยกระดับวิสาการต่างๆและผ่านขยายแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานให้ได้รับผลสำเร็จ